ไว้กินไว้จิ้มไว้อะไรก็เป็นสูตรหนึ่งจะมันจะอร่อยกว่าหมดไหมถ้ามันจะเค็มหมดขวดหมดขวดอ๋ออันนี้ไม่เค็มเหมือนสูตรห้านี่สูตรห้าจะเค็มอ๋อสูตรหนึ่งสูตรสองสามเนี่ยมันจะกลมกล่อมอันนี้เฮียใส่ตวงเห็นกระบวยนี่ประมาณกี่กระบวยฮะสองกระบวยสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวเข้าลูกเที่ยวกินตามสบายครับสวัสดีโดโดวันนี้โดโดวันนี้โดโดสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวเข้าลูกเที่ยวกินตามสบายในทุกทุกนี่ครับเราอยู่ที่หน้าร้านนี่เป็นคลิปที่2แล้วนะฮะเมื่อตอนกลางวันผมมาทานข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวขาหมูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นของร้านนายเออในซอยวัดละครธรรมอันนี้มาตอนนี้4โมงกว่าเกือบ5โมงฮะร้านรวงเขาปิดหมดแล้วแต่ว่าที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวเฮียเออจะมาเผยสูตรขาหมูข้าวขาหมูนะครับเพราะว่าเฮียเออบอกว่าสั่งขาหมูมาส่งเนี่ยตอน5โมงเย็นนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านที่ปิดเรียบร้อยแล้วนะบ่าย2เขาก็ปิดแล้วครับนี่จำได้ไหมเนี่ยผมนั่งทานอยู่ตรงนี้ข้างในก็เป็นห้องแอร์นี่เห็นอยู่นี่มีของมาส่งแล้วขาหมูมาแล้วขาหมูมาแล้วเดี๋ยวเรารอเฮียเออเสร็จจากการพักผ่อนที่ขายตั้งแต่เช้านะเดี๋ยวก็จะมาดูเฮียเออทำขาหมูตั้งแต่ต้นเลยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆตรงนี้ละเดี๋ยวรอเฮียเออก่อนครับมาแล้วเฮียล้างหน้าล้างตาพักผ่อนเรียบร้อยสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับเมื่อคลิปที่แล้วเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะเพราะเฮียกำลังยุ่งๆมาตอนยุ่งๆก็เลยมาคุยกันตอนนี้ดีกว่านี่เฮียกำลังเตรียมเครื่องปรุงเดี๋ยวเราเอาเรื่องขาหมูกันอย่างเดียวเลยนะคลิปนี้นี่เป็นไงฮะทำมากี่ปีละไต่ถามก่อน FC เขาจะได้ทำความรู้จักเฮียหน่อยโอ้เกือบ20กว่าปีอยู่ตรงนี้มา20ปีแล้วเนาะอ๋ออยู่นี่นะนี่เกิดแต่ว่าเรื่องขาหมูเรื่องขายก๋วยเตี๋ยวนี่เรียกว่ารับประกันได้แล้วทำมา20ปีแล้วระดับนี้นี่เฮียก็เตรียมเครื่องนะคืออย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมฮะคือตอนประมาณ5โมงหมูมาส่งเพื่อนๆดูกันเดี๋ยวเฮียจะมาสาธยายว่ามีอะไรบ้างพอประมาณ5โมงขาหมูมาส่งเฮียก็จะเริ่มปรุงเริ่มตุ๋นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็คือขายเช้าซึ่งร้านเฮียเปิด6โมงเช้าทุกวันครับผมวันๆนึงนี่ทำกี่ขากี่กิโลยังไงคะเนี่ย7ฮะครั้งนี้เป็น7แล้วก่อนละ10แล้วก่อนขายอยู่ข้างนอกขายวันละ16ขาแต่ว่ามันต้องไปเสียค่าเช่าเขาข้างนอกคือตรงตลาดนู่นนะปากซางกันแหละแต่พอ20ปีแล้วอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วครับเพื่อนๆครับร้านอยู่ในซอยเนี่ยคนเดินเข้ามากินกันแน่นๆก็แปลว่ามีแล้วมีขาประจำเดินเข้ามาก็รู้จักชื่อกันหมดอะไรกันหมดถ้าไม่อร่อยไม่อะไรจริงเนี่ยมันก็คงจะไม่มีขาประจำก็คงจะไม่มีใครเดินเข้ามาอะไรกันแบบนี้หรอกเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นของดีของอร่อยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวช่องโดโดพาเที่ยวพาไปชิมพาไปดูนะฮะและโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ของช่องโดโดพาเที่ยวเรานี่ต้องมีบอกสูตรบอกอะไรสักนิดหน่อยนะเผื่อเดี๋ยวนี้มันสร้างงานสร้างอาชีพเนาะทำกินครับทำกินทำกินอย่างนี้นี่มีครับนะตอนนี้โลมีทิ้งมีขาเดี๋ยวเฮียก็บอกตอนนี้อันนี้ที่เฮียทำเนี่ยคือทำสำหรับ7ขาก็แล้วแต่ถึง10ขาก็ประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละใช่ไหมตีซะว่าสูตรนี้สูตร10ขาครับผมนะขาหมูเฮียเลือกยังไงขาหลังไงขาหลังขาหลังที่ทำนี่ขาหลังอย่างเดียวเลยหน้าใช้ไม่ได้มันน้ำทำกินครับกินได้เป็นขาหน้าถ้าทำขายต้องเป็นขาหลังเพราะว่าเนื้อมันเยอะเพื่อเราจะได้มาหั่นมาอะไรเพราะมันจะเป็นเนื้อมีหนังไม่มันเยอะแล้วทำกินขาหน้าเพราะอะไรมันอร่อยกว่ามันไม่ค่อยมีมันมันน้อยนี่ไงแม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มาคุยอย่างเงี้ยเราไม่ได้กูรูที่รู้นะเนี่ยแล้วถ้าทำขายขาหน้ามาขายลองขาดทุนเพราะมันจะไม่มีเนื้อใช่แป๊บเดียวก็หมดแล้วแพงอันไหนแพงกว่ากันขาหน้ากับขาหลังราคาเท่ากันราคาเท่ากันเลยเหรอเท่ากันครับ
แต่แสดงว่าขาหลังมันใหญ่กว่าเนาะเนื้อเยอะใหญ่กว่ามันกระดูกมันเล็กกว่าอืมกระดูกเล็กกว่ากระดูกมันเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูสูตรขาหมูสูตรอันนี้ทำสำหรับขาหลัง10ขาเดี๋ยวมีอะไรบ้างในนี้มีนี่มีขิงมีขาขิงขาและเครื่องพะโล้ขิงขานี่ก็สักประมาณหัวใหญ่ๆกี่หัวเนี่ย2ขีดอย่างละ2ขีดอย่างละ2ขีดนะขิงขาในนี้ขิงขาสองขีดแล้วอันนี้เท่ากันนะอย่างละ2ขีด2ขีดอันในนี้ก็มีรากผักชีกระเทียมขิงขารากผักชีกระเทียมเอาแค่นี้เองผมไม่ได้ทุบไปอะไรผมใส่ทั้งหม้อเลยเพราะว่าเราใช้เวลาตุ๋นกันเป็นคืนข้ามคืนเนาะทั้งหม้อเลยมาก็จะนี่ก็มีอย่างนี้นะก็เป็นแรงการต้มครับต้มต้มนี่ผมก็จะปิดก่อนเพราะว่ามันต้องตักน้ำกระโหลกก่อนแล้วออกก่อนต้องถ่ายน้ำออกก่อนคือหม้อเรียกว่าหม้อมหัศจรรย์หม้อเรียกว่าดั้งเดิมเฮียบอกว่าในนี้มีน้ำที่ตุ๋นไว้ในแต่ละครั้งนี่คือเหลืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับจะต้องเอาออกมาผสมที่อื่นเดี๋ยวเฮียจะต้องเอาเนี้ยออกมาแล้วทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งครับอ๋อมันก็จะต้องผสมไปผสมใหม่อืมแต่อย่างเงี้ยมันยิ่งอร่อยเนาะยิ่งอร่อยหม้อนี้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวก็จะดำเนินการเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะยังไงต่อก็ดูกันไปนะครับนี่ทำอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยแต่ว่ามืออาชีพแล้วเนาะชำนาญเนาะนี่เดี๋ยวเฮียเขาจะถ่ายน้ำออกมานี่เขาเรียกว่าหม้อขนาดกี่ลิตรกี่อะไรยังไงคะเนี่ยเฮียใช้ใหญ่ผมก็จับไม่ถูกแล้วผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมซื้อมามันก็ตามจริงๆนะซื้อมันแรกซื้อมาเล็กกว่านี่ผมต้มมาแล้วมันไม่พออ๋อเมื่อก่อนไม่พอเพิ่มหม้อใหญ่มาอีกนี่คือตุ๋นได้10มากกว่าไหมกว่าครับประมาณ15ประมาณ15ขาหลังขาน้ำพอดีนะถ้ามากกว่านี้น้ำไม่พออืมน้ำจะหมดก่อนขาน้ำไม่พอหมายความว่าขายของก่อนน้ำจะหมดก่อนอ๋อคือเราต้องมีน้ำราดน้ำอะไรด้วยน้ำราดน้ำเพราะว่าคนฝากกลับบ้านเนี่ยจะเปลืองน้ำถ้าราดข้าวไม่เปลืองเท่าไหร่หรออืมอันเนี้ยหมายถึงว่าน้ำอันเนี้ยเราต้องทำเพิ่มเข้าไปอีกทำเพิ่มนี่ถึงต้องออกมาเผื่อไว้ออกมาเผื่อไว้เดี๋ยวเราทำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่มันจะมีความอร่อยอร่อยล่ะนี่คือไว้สมไว้ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งแต่ว่าต้มน้ำใหม่ไว้อืมอ๋อไม่ได้เอาไปปนกันปนครับปนแต่ว่าไม่ได้ปนไปในตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้อันนี้จะเอาไว้เป็นหลังจากน้ำใหม่เนี่ยมันกลมกล่อมมันดีแล้วเนี่ยข้างในมันจะมีกระดูกเนื้อไว้ขาไว้ในข้างในเยอะมากก็มีกระดูกมีอะไรอยู่นี่นี่แหละแล้วนี่เอาออกไหมไม่ฮะไว้อย่างนี้เลยฮะไว้อย่างนี้เลยเนาะเพราะว่าเหมือนกับอะไรมันมีน้ำอ๋อ2อาทิตย์ทีนึงนี่เฮียเขาบอกเราละเอียดละออด้วยเนี่ยไม่ไปเลยนี่ใส่เลยครับไปเลยโอ้ตามติดกันเลยทีเดียวนี่ดูกันชัดๆกระดูกนี่หมายถึงมันเป็นกระดูกที่เฮียกระดูกตังหากครับอ่ะโอ้แล้วก็ตังหากเราซื้อมาใส่ซื้อมาใส่ด้วยอ๋อคาตังซึ่งมันจะเคี่ยวอยู่อย่างเงี้ย2อาทิตย์ใส่เพิ่มทุกวันมั้ยคาตังใส่ครั้งเดียวแล้วก็จะเคี่ยวมันจะอยู่ตลอดมันจะอมความอร่อยอร่อยอะไรของมันอยู่อย่างนี้นี่แล้วก็ล้างหมูใส่น้ำใส่เครื่องปรุงครับแต่หมูที่มาจากตลาดเนี่ยเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแสดงว่าเฮียมีขาประจำขาประจำมาได้ทำสะอาดคือหมูอันนี้ก็คือผ่านการเผาล้างขูดขนอะไรจนสะอาดเอี่ยมสะอาดมากนี่มีใครกี่เจ้าอื่นนี่เป็นขนนี่นะเต็มไปหมดเจ้านี้คือเขาทำให้เราประจำแล้วเฮียก็คัดสรรแล้วว่าเจ้านี้คำว่าเจ้านี้คือเจ้าในตลาดพรานนกนะตลาดพรานนกเนาะเจ้าชื่ออะไรเฮียบอกได้ไหมเผื่อเขาจะได้ดีใจนายยาชื่อยาไปถามหาได้เนาะหน้าตลาดวัลละครทำแบบพนักงานหน้าวัลละครทำชื่อไปถามหาครับผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้ชายอ๋อเฮียยาเฮียเขาก็กระเด็นนะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมก็กลับบ้านอาบน้ำแล้วกระเด็น
ชื่อเลยว่าแค่นี้แหละว่าใส่น้ำใส่เครื่องปรุงหรือว่าคุณมีบอกนี่คือเฮียล้างอีกรอบล้างคุณล้างอะไรมันคือเนี่ยถ้าเฮียเขาไม่แม่นใจก็ไม่ให้ผมมาดูเนี่ยทำสะอาดสะอ้านเมื่อคลิปที่แล้วผมชิมไปหน่อยละผมเอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้วันนี้คงไม่ได้ชิมหรอกเพราะเฮียก็ปิดร้านละผมจะมาอีกทีพรุ่งนี้มาชิมให้ได้วันนี้ก็คงจะไม่เห็นตอนเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวพอต้มแล้วก็เพราะเฮียข้ามคืนเลยไหมเนี่ยคืนนะเพราะว่าไม่ประมาณเดือนฮะพอเดือนผมก็ปิดแก๊สเลยอืมแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้เช้ามาก็พอดีอ้าวจริงเหรอครับพอดีเป๊ะเลยแล้วมันไม่ต้องเคี่ยวอ่ะอันนี้เสร็จอันนี้ไม่ต้องหักเลยต้องไปอีกหม้อนึงครับอ๋ออันนี้มันขาเล็กเนาะเอามาคากิต้องไปอีกหม้อนึงนะฮะเดี๋ยวอีกหม้อนึงก็เหมือนกันแบบนี้ไม่ใส่ในกระมังกระมังขาหมูเลยอ๋อใส่ในกระมังมาดูตอนนี้ตอนปรุงผมไม่เคยกัดเองนะฮะมืออาชีพเฮียก็เป็น FC ผมแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเฮียก็เห็นเฮียก็เห็นใช่ไหมเวลาผมไปถ่ายเชฟคนไหนเขาบางทีว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้บอกไงไหมคือบางทีอย่างเงี้ยก็ต้องครูพักรักจำกันบ้างเนาะต้องดูกันบ้างเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าต้องนี่น้ำมันหอยนะน้ำมันหอยก็เนี่ยเทไปวันผมจะใช้ตาเด็กสมบูรณ์ตาสมบูรณ์ภาคนี้มันขาดตลาดเดี๋ยวขาดต้องใช้แม่ครัวตาไหนก็ว่ากันไปไม่ได้ค่าโฆษณาเฮียก็ไม่ได้ค่าโฆษณาผมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาเนาะเอาที่ชอบแล้วกันนี่เฮียใส่ตวงเห็นกระบวยนี่ประมาณกี่กระบวยฮะ2กระบวยเฮียใส่ไปประมาณ2กระบวยนี่ยน้ำที่ตักออกมานะอันนี้จะยังไม่ผสมไปเช้าถึงจะเอาใส่หลังจากในนี้มันกลมกล่อมนั่นแหละผมก็กะเอานะผมกะว่าบางเกือบพอขวดเกือบหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าซอสปรุงรสครับซอสครับนี่ประมาณนี้คือเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมคุยให้ฟังอย่างนี้คือบรรดาเชฟพ่อครัวอ่ะมาดูตรงนี้อันนี้เขาเรียกอะไรฮะสิวขาวสูตร5อ๋อสิวขาวสูตร5เด็กสมบูรณ์บอกไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะมีสำหรับไว้ต้มถ้าไว้กินไว้จิ้มไว้อะไรก็เป็นสูตร1มันจะอร่อยกว่าหมดมั้ย5มันจะเค็มหมดขวดหมดขวดอ๋ออันนี้ไม่เค็มเหมือนสูตร5นี่สูตร5จะเค็มถ้าสูตร1สูตร2 3เนี่ยมันจะกลมกล่อมอันนี้เหมาะแต่ต้มกับเคี่ยวครับครับอ่ะพูดต่อว่าในบรรดาเชฟบรรดาพ่อครัวบรรดาเนี่ยถือว่าเป็นกูรูนะแล้วก็เป็นมืออาชีพที่ผมมาบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมาดูสีอิ๋วดำจะไม่เยอะใส่นิดเดียวสีสันให้มันกลมกล่อมนิดเดียวครับก็จะเป็นผู้ที่มีความชำนาญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ย เหมือนดูหนังจีนไหมเมื่อดูหนังจีนไหมเหมือนซื้อแปะเหมือนอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เขามาบอกกี่ออนกี่กรัมกี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่อยากบอกหรอกเขาบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องดูก็ต้องวิเคราะห์เอาอะไรเอาเนาะใช่ไหมเฮียเกลือ6ห่อเกลือ6ห่อเนี่ยเกลือ6ห่อเนี่ยเฮียบอกผมขนาดนี้ก็นับว่าเป็นนั่นแล้วไปลบก็คือเวลาผมมาถ่ายทำอะไรผมจะไม่รบกวนในการว่าต้องมาจัดฉากจะต้องเอามาเรียงให้ผมจะต้องมาพูดทีละช็อตทีละช็อตผมจะบอกว่าทำไปตามที่เคยทำนี่แหละปกติปัจจุบันทำเหมือนที่เคยทำให้เพื่อนๆเห็นเลยว่าทุกวันน่ะเฮียก็ทำอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเหมือนกับว่าคุณจะมาดูจะมาเรียนรู้อ่ะก็เหมือนกับคุณผมเป็นตามาให้อ่ะมายืนดูให้อ่ะใครจะมาสอนใครจะมาเฮียเขาก็จะให้ดูอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนั่นก็คือผมไม่ได้รบกวนนะฮะก็จะไม่รบกวนมันยังขาดน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บครับอันนี้ผมจะใส่น้ำเลยน้ำเปล่าๆนี่แหละนี่ไปให้แฟนไปตลาดอยู่ไปเข้าไปยังเข้าบ้านไปแกะตลาดคือปกติจะใส่ตอนนี้เลยพร้อมกันเลยทีเดียวเลยอ๋อน้ำตาลปี๊บประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้โลครึ่งไม่เป็นไรผมก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวซ้อเดี๋ยวซ้อมาก็ดูหยอดไปเท่าไหร่โลครึ่งน้ำตาลปี๊บใช้แบบไหนฮะเลือกไหมน้ำตาลดีฮะน้ำตาลอย่างดีเนาะอย่างดีเอ๊ะน้ำตาลปี๊บมันมีอะไรมะพร้าวป่ะหรืออะไรมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำมะพร้าวอย่างดีมาดูอาศัยน้ำไปประมาณแค่นี้เนี่ยถังก็ถังอย่างเงี้ยถังก็ถังเท่าไหร่เกือบเต็มประมาณเห็นเต็มเลยเนี่ยขอบนี่ขอบนี่เลยขอบไอ้หูจับนี่เลยอันนี้แหละถึงได้เรียกว่าพอที่จะขายน้ำถึงจะพอขาย
ใช่ไหมครับหรือมีน้ำนี่อ๋อมาน้ำนี่อีกนั่นมันก็จะไม่พอก็คือเดี๋ยวเฮียก็เปิดไฟแรงเลยต้มมันเลยเปิดไฟแรงเลยแล้วมันเดือดเดือดแล้วก็ปิดแก๊สเดือดปุ๊บปิดเลยเหรอครับไม่เบาๆเคี้ยวๆเลยพอเดือดปุ๊บก็ปิดฝาติดอยู่แล้วพอเดือดปุ๊บลงปิดแก๊สเลยแล้วทิ้งไว้อย่างนี้ทิ้งไว้อย่างนี้เช้าใช้ได้เช้ามามันจะไม่เปื่อยแล้วไม่เละเกินไปมันพอดีเป๊ะเลยมันเป็นพ่อหม้อปะหม้อครับหม้อตะเล็ดอ๋อเป็นหม้ออย่างดีเนาะหม้อตะเล็ดถ้าหม้ออื่นมันจะไม่เก็บความร้อนอ่านี่คือมันเก็บความร้อนผมเคยต้มอลูมิเนียมนะผมเคยต้มเป็นชั่วโมงนะเนี่ยซอสมาแล้วน้ำตาลมาแล้วนะนะเช้ามายังไม่เปื่อยต้มหม้ออลูมิเนียมหม้อแข็งเลยพวกนี้อ๋อนี่ก็แสดงว่าคือมันต้องเป็นหม้อที่ผลิตมาเพื่อเรื่องนี้หม้อสเตนเลสเดียวอันนี้คือหม้อสเตนเลสสำหรับถ้าเราเดือดปุ๊บปิดฝาให้แน่นเนี่ยพอเดือดปุ๊บแล้วเราปิดฝาปุ๊บเปิดช้ามันละอุไปเรื่อยมันจะเปื่อยพอดีข้างในนี่คือปิดแล้วเฮียจะไม่เปิดอีกเลยไม่เปิดเลยผมขอแอบดูก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไม่มีปัญหาเปิดได้เปิดก็เปิดได้แบบแอบดูใช่เปิดแว๊บๆแอบดูว่ามันเดือดแล้วนะอะไรเงี้ยเดือดมันเดือดขึ้นมาแบบเหมือนแกงเดือดทั่วไปแหละแต่ผมเปิดแล้วไม่ทำให้เสียหายนะผมจะได้คอยแอบขอดูหน่อยมาชั่วโมงกว่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้หมูไม่ป่วยอย่าโทษผมแต่พรุ่งนี้ผมก็จะมากินผมจะมาชิมเนี่ยทำขายเพราะฉะนั้นนี่เราต้องหาซื้อหม้อนี้ประมาณเท่าไหร่ที่เฮียซื้อมาจำได้ไหมโอ้โหนั้นตอนนั้นซื้อมา3,500นะตอนนู้นนะอืมหม้อนี้เนาะตอนนี้ก็น่าจะตะเลดตะหลังมันขึ้นราคามากแล้วตะหลังมันลงมาอีกนะลงมาเยอะแล้วก่อนทำใหม่ๆแล้วก่อนไว้ 4-5,000 เดี๋ยวนี้มันทำมันไหลทั่วไปเยอะตอนนี้ใบนี้อยู่ราวผมว่าไม่เกินประมาณ 5,000 ตอนนี้นะมันใบนี้ใบเดียวนะใบเดียวครับไอ้นี่ก็สเตเลนเหมือนกันที่เห็นเรียงๆอยู่เนี่ยนะสมมุติว่าเป็นอันนี้ก็คือเรียเอาไว้ใส่ถ่ายเทอะไรอย่างงี้เนาะที่บ้านส่วนบ้านเป็นเตเลนหมดเลยครับล้างง่ายครับนี่แหละเห็นไหมเผยสูตรเรียกว่าขาหมูเฮียเออวัดละครธรรมมันสำคัญไม่สำคัญที่หม้อนี้มันสำคัญที่กำมังบางใบนู้นแต่เฮียขายหมดทุกวันสิบขาเจ็ดขาสิบขาเนี่ยเนาะมันก็ไม่แน่เพราะบางวันถ้าขายดีมันก็หมดเร็วอย่างวันนี้หมดนะวันนี้ก็หมดหมดวันนี้ก็หมดหน่อยก็ครับไปวันครึ่งอืมอ่ะนี่มาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาก็ปิดฝาเปิดไฟเท่านั้นแหละพอน้ำตาลปี๊บอ่ะใช่น้ำตาลมาพอดีนางเอกมาตอนใกล้จบเฮียเออของเราก็น่าจะจะหน้าตาดีมีบุคลิกเป็นสุภาพบุรุษก็ยังน้ำจิตน้ำใจเนาะอย่างนี้ไม่มีธรรมดาถ้าเกิดมีคนมาเขาซื้อสูตรกันนี่เขาโอ้ยผมไม่เคยขายนะผมให้ฟรีตลอดเลยนะหลายคนแล้วมีคนมาถามมาแล้วก็มาดูเลยแต่ก็ทำไปเขาไม่คนเองเขาท้อแท้อะไรเขาส่วนมากเขาไม่หลอดโอ้ตรงนี้มันขายของใช้เวลาคือกว่าคนเขาจะรู้เขาจะติดแล้วเนาะครึ่งโลในโลนึงครึ่งโลร้อนในโลนแค่นั้นเองครับถุงนี้โลมาคิดใส่ครึ่งนึงก็เพราะว่าอันนั้นก็โลครึ่งแค่นี้เองครับผมมาเดี๋ยวมาดูเฮียเขาเปิดไฟนะครับคือปกติถ้าเกิดใครเขาถามสูตรเขาขายกันนี่ประมาณเท่าไหร่เนี้ยเอ้ยบอกสูตรบอกอะไรขายสูตรผมไม่ทราบอ่ะก็เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วเนาะจังไม่เคยเนาะเพื่อนผมคนก็ไปก็มีคนนึงเขามาผมว่ามีคนนึงก็มึงก๋วยเตี๋ยวร้านละเขาอยู่ปอพุ่งเขาอืมเขาขายอะไรเขาขายอะไรขายอยากขายของผมเมียเขาอยากจะขายขายไม่ขายไม่ได้ผมก็มันเป็นผมนะฟอนี่เป็นหมดนะมันก็ไปขายได้เลยผมก็ขายไหนก็รู้วันนี้สารเขาบอกเขาขายเลยมาปุ๊บเขามากินบอกพัชชีบอกเออใช่แล้วนะนี่แหละถูกคอแล้วมาหาร้านนี้ใช่กินมาหลายร้านก็ถูกคออ่ะที่ไหนได้ขายคุณผู้ชมที่ขายแล้วตอนนี้ถ้าเพื่อนดูคลิปที่แล้วนะฮะก็เนี่ยแหละอย่างที่เห็นน่ะขาหมูวางขายตั้งแต่6 โมงยันบ่าย2หมดอืม10ขาแล้วถ้าเกิดเขาซื้อยกขาเฮียขายไหมขายครับขายขาเท่าไหร่ครับขาย550ยกขาเนี่ยนะ550มีอะไรบ้างก็มีน้ำมีอะไรเรียบร้อยพริกกระเทียมผักน้ำมีทุกอย่างเลยคือที่คลิปนี้ยาวๆแล้วชวนเฮียคุยเนี่ยคือไม่ได้มาเอาสูตรอย่างเดียวประสบการณ์การขายเพราะว่าเนี่ยมีคนบางทีก็โทรมาหาผมไปถามสูตรเจ้านี้ให้หน่อยผมทำก๋วยเตี๋ยวของผมแต่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะสูตรเจ้านี้ที่อาจารย์ไปถ่ายเนี่ยถามสูตรให้หน่อยผมบอกว่าบางทีของคุณอาจจะอร่อยอยู่แล้วก็ได้นะแต่มันอาจจะอยู่ที่ทำเลอยู่ที่อะไรการขายของเราการตัดของเรามันดึงดูดลูกค้าไหมอะไรไหมเนี่ย
การภาระการใส่คือหรือการคู่แข่งอ่ะมันมีเยอะก๋วยเตี๋ยวไหนมันก็มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณทำแล้วเนี่ยมันจะแหมมันไม่อร่อยต้องอร่อยบางทีอร่อยแต่คุณทำเลไม่ดีไม่มีใครรู้จักมันก็ขายไม่ได้ก็เลยใช้วิธีว่าคุณโทรคุยกับเขาละกันแต่คุณอย่าไปถามสูตรเขาอย่างเดียวเลยคุณต้องถามเขาด้วยว่าเขามีอะไรดีดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเนี่ยเวลามาทำคลิปก็จะชวนคุยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็บางคนก็อยากได้สูตรก็จะดูจะเอาสูตรอย่างเดียวอะไม่อะไรอะแต่ว่าของผมเนี่ยจะให้มาบอกว่าอะไรจะทำยืดยาวให้เห็นสูตรเลยให้ดูสูตรปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยดูแป๊บเดียวอะไรอย่างงี้ก็มันจะไม่ใช่คลิปช่องโดโดพาเที่ยวนะเพื่อนเราเนี่ยผมอยากให้เห็นอย่างเนี้ยความเป็นมาเป็นไปอะไรบางทีนะมันมีเกร็ดน้อยเกร็ดน้อยตอนที่คุยกันนะฮะคากิเราเคยพบหลายข้อเลยคากิก็เอามานี่ข้อใหญ่เนี่ยมันหยิบยากมันหายยากครับข้อใหญ่แม่งั้นเดี๋ยวมันหายไปทางไหนหมดเนี่ยตัวคากิอันนี้มันก็เป็นกระมังที่เฮียเขาขายนะฮะเป็นกระมังที่เฮียเขาขายแล้วก็ในนี้เลยอันนี้ก็คือน้ำที่ราดที่ต้องขายเลยแต่ผมว่าน้ำที่ของเก่าๆเนี่ยอยู่ตรงนี้เนาะนี่เคยเททิ้งไหมเนี่ยไม่ครับอยู่อย่างเงี้ยนะชั่วนาตาปีมันมีอาจจะหยุดคือเราก็ต้องตักใส่ตู้เย็นเก็บไว้ใส่ตู้เย็นเก็บไว้คือเราจะมีทิ้งเลยนี่ไงที่เขาบอกว่าร้านขาหมูเนี่ยนี่แหละมันอร่อยตรงเนี้ยนี่ก็แล้วนี่แล้วเฮียก็เปิดไฟแล้วอันนี้ยังไงมันไม่ใช่มอสเตเลตมันจะสเตเลตทั้งเลยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่มีฝาปิดแต่แล้วมันก็จะระอุไหมเฮียใช้วิธีเดียวกันไหมผมจะใช้ให้มันเปิดตอนเช้าคือว่าเช้าค่อยอุ่นไปตอนให้มันสุกเฉยคืออันนี้ให้มันสุกเฉยมันยังไม่เปื่อยมันจะเปื่อยมันเปิดแก๊สตอน6 โมงเช้านะมันจะเปื่อยที่ตอน8 โมงอันนี้หมายถึงใส่ไปปุ๊บเปิดไฟทิ้งไว้พอเดือดแล้วอีกใช้เวลาปิดเลยเดือดแล้วปิดเลยแต่มันไม่เปื่อยคือดูให้มันสุกแล้วปิดครับสุกแล้วพอเช้ามา6 โมงเช้าเปิดต่อเปิดต่อเบาๆเริ่มเปิดก็ประมาณ8 โมงโอเคเนี่ยนะฮะกระบวนการเนี่ยฮะวิถีคือให้เห็นวิถีให้เห็นกระบวนการให้เห็นบรรยากาศแต่อย่างนี้เฮียพูดอ่ะบางทีขายแล้วกว่าจะขายดีกว่าจะอะไรไม่ใช่ของอร่อยอย่างเดียวนะเฮียไม่คลิปที่แล้วเฮียพูดกับผมมาคันน้ำส้มผมก็ไม่เหมือนใครนะใช่ไหมใช่มันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงคือน้ำส้มที่กินกับขาหมูเนี่ยไม่ดูตอนที่ทางเช้าปั่นมาเช้าเองไม่เห็นไม่เป็นไรเฮียคร่าวๆก็ได้น้ำส้มเนี่ยมันจะไม่เหมือนเขาที่คนลูกค้าติดใจติดใจน้ำส้มนี่นะเมื่อผมก็ลองหยอดไปนะแต่เมื่อเช้าผมไม่ได้กินขาหมูเต็มที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาจะกินจะนั่งทานที่เนี่ยลูกค้าที่ชอบที่คือน้ำจิ้มมันเป็นยังไง3 รสเฮียลองบอกเปรี้ยวเค็มหวานคร่าวลองพูดวิธีการเปรี้ยวหวานก็มีแค่กระเทียมครับกระเทียมกรีบเตรียมสดนะครับแกะเปลือกออกแล้วพริกแดงพริกแดงใหญ่พริกแดงเม็ดใหญ่แล้วก็2 อย่างนี่แหละแล้วใส่แค่น้ำตาลเกลือสามอย่างแล้วอันนั้นเฮียปั่นปั่นรวมกันเลยน้ำส้มปั่น2กิโลนะพริกแดง2กิโลกระเทียมครึ่งโลน้ำส้ม1แกลลอนน้ำส้ม 5% 1แกลลอนแค่นั้นเองแกลลอนเหมือนกับแกลลอนน้ำมันหอยเมื่อกี้เนี้ยนั่นแหละแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยโลครึ่งเกลือ3เกลือ3ห่อครับนั่นแหละแค่นั้นเองเดี๋ยวตอนท้ายคลิปแต่คงจะเป็นพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวผมมานั่งชิมแล้วก็บอกรสชาติคือก๋วยเตี๋ยวครับหมูเนี่ยอันนี้ก็คือเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเฮียก็จะเรื่องก๋วยเตี๋ยวต่อที่ทำไม่ได้ทำก๋วยเตี๋ยวที่มันทำตอนนี้แหละแต่ว่ามันจะช้าเพราะอะไรขั้นตอนครับมันต้องหมักหมูล้างหมูใส่กระดูกตั้งกระดูกออกจากหม้อก่อนตั้งกระดูกออกจากหม้อก๋วยเตี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันงั้นเรื่องขาหมูวันนี้กระบวนการของวันนี้ก็คงแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เฮียก็เริ่มเปิดแต่6 โมงเช้าก็มาตั้งมาอะไรเดี๋ยวสายๆผมมาดูแล้วกันนะทันไหมทันไหมทันโอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอถ้าประมาณ6 โมงเห็นตั้งร้านแล้วเสร็จแล้วอ่ะบางทีผมขับรถผ่านน่ะเฮียก็เห็นน่ะผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปซื้ออาหารแกงปักใต้วันนั้นก็เจอกันเฮียเขาทักผมนะเอ้าโดโดเฮียคือรู้จักกันว่าเฮียเขาดูคลิปอยู่ก่อนว่าคนที่ทักได้คือตาคนนี้นี่จำได้ฮะจำคนนี้เพราะว่าผมอยู่หลังกล้องไงครับ
งั้นวันนี้ก็คงเท่านี้เดี๋ยวขาหมูเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้ต่อครับวันนี้ขอบคุณเฮียมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับดูตอนนี้อันนี้เดือดแล้วนะฮะเดือดแล้วเดือดแล้วก่อนกลับพอเดือดปุ๊บเฮียเขาก็ปิดแก๊สปิดแก๊สตอนนี้จริงๆอ่ะเขาจะไม่เปิดหรอกเลยเนี่ยผมขอให้เปิดดูอ๋อไม่เห็นหรอกมันก็อยู่ข้างล่างไงล่ะเอานิ่มๆเอาไม่เอานิ่มก็พอดีเลยล่ะซื้อเช้าๆอย่างนี้นะสามปีละร้อยผมก็สามยากผมก็ต้องสามปีละห้าสิบสวัสดีค่ะช่องนักโลกพาเที่ยวนะคะพอรู้จะกินสบายนะคะ FC ท่านใดนะคะสนใจเสื้อนะคะของช่องนักโลกพาเที่ยวนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะ250บาทนะคะแล้วก็ใส่สบายนะคะถ้า FC คนไหนสนใจสามารถสั่งได้นะคะ